มันหลักฐานการมีนบีก่อนหน้านบีมูฮัมมัดนะครับทุกหมู่ชนนั้นมีผู้นำทางคือพระเจ้าส่งผู้นำทางมานะครับก่อนหน้าเจ้ามูฮัมมัดเราได้ส่งรอซูลมาหลายคนแล้วซึ่งบางคนเราได้เล่าเรื่องราวให้เจ้าและบางคนเรามิได้เล่านั่นหมายความว่าในสมัยนบีมูฮัมมัดพระเจ้าได้ประทานเรื่องราวของบรรดานบีก่อนหน้าท่านนะครับซึ่งท่านเองไม่มีความรู้เลยนะครับแต่ความรู้เหล่านั้นถูกบันทึกไว้ในคัมภีร์ไบเบิลแต่นบีมูฮัมมัดอ่านหนังสือไม่ออกอ่านหนังสือไม่ได้พระเจ้าได้ประทานความรู้เรื่องชุมชนในอดีตและก็นบีบางคนนะครับในอดีตให้แก่ท่านครับอัลลอฮ์บอกเอาไว้ในคัมภีร์กุรอานนะครับแล้วก็เราได้ส่งรอซูลมายังหมู่ชนพร้อมกับคำบัญชาว่าจงเคารพภักดีอัลลอฮ์และจงหลีกห่างจากความชั่วเราไม่เคยทำลายเมืองใดเว้นเสียแต่ว่าเมืองนั้นได้มีผู้ตักเตือนมาตักเตือนแล้วพระเจ้าจะไม่ลงโทษผู้ใดหรือชุมชนใดจนกว่าจะมีผู้ตักเตือนนะครับวันนี้เราก็คงจะใช้เวลาเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจแล้วก็ตั้งใจฟังก็ผมขอพรแต่พระเจ้าได้ประทานความรู้ความเข้าใจแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องให้แก่เราทุกคนครับ